สวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยทุกท่านค่ะมาพบกันนะคะวันนี้วันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2562นะคะเข้าสู่เดือนธันวาคมแล้วนะกำลังจะขึ้นปีใหม่นะคะอายุเราก็จะคำนวณจะมากขึ้นไปอีก1ปีนะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคือประชาธิปไตยนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นนะคะในประเทศไทยก็มันก็เป็นกระบวนการที่พี่น้องคนไทยนั้นก็ตื่นรู้เนาะมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ายังไม่มากพอนะคะพี่น้องที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงนะคะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกันละกันนะคะยุคปัจจุบันนี้เรายังหวังให้เกิดการปฏิวัติประชาชนนะ revolution นะคะไม่ใช่คูเดตาไม่ใช่การทำรัฐประหารโดยเข้ามายึดอำนาจจากประชาชนนะแต่เป็นการที่ people revolution การลุกขึ้นต่อสู้การเปลี่ยนแปลงให้เกิดโดยประชาชนนะคะมันยังมีอีกไหมในยุคสมัยนี้นะคะเราเห็นปรากฏการณ์ที่ฮ่องกงแล้วก็ขณะนี้นะคะก็มีอีกหลายประเทศในทวีปอเมริกาใต้แล้วก็ในโลกอาหรับก็มีเหมือนกันนะอิรักก็มีนะคะอิรักอิหร่านอะไรนี้ก็เกิดการที่ประชาชนลุกขึ้นนะคะทวงสิทธิ์เสียงของเขามากขึ้นทีเดียวนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะพี่น้องเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็ยังไม่สามารถที่จะพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินเหมือนสมัยก่อนเนาะแต่นั่นแหละค่ะการพลิกแบบนั้นก็มีการถกเถียงเหมือนกันนะว่าเสร็จแล้วพอเปลี่ยนแปลงไปมันก็เหมือนเตะหมูเข้าปากหมาประชาชนนั้นก็ยังไม่ได้กล้าแข็งพอที่จะให้อำนาจนั้นเป็นของประชาชนนะคะกลายเป็นว่ากลุ่มคณะนำต่างๆนั้นก็เป็นผู้นำที่เรียกว่าในที่สุดแล้วอำนาจไม่ได้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงนะคะอย่างเช่นกรณีของรัสเซียหรือว่าที่จีนใช่ไหมคะก็ปัจจุบันนี้ประเทศจีนก็มีการปิดกั้นเรื่องเสรีภาพมากเหลือเกินนะคะจนเราก็เกิดความเคลือบแคลงต่อระบอบปกครองของจีนแล้วก็ไหนบอกว่ามันจะไปสู่ประชาธิปไตยนะคะนี่ก็ทำให้คนเนี่ยหมดศรัทธาต่อประชาธิปไตยหรือว่าหมดศรัทธาต่อสังคมนิยมนะคะมากกันทีเดียวนะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งหมดศรัทธาพี่น้องนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันมีระยะของมันน่ะนะคะซึ่งการพูดแบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าให้เรานั่งเฉยนะแต่หมายความว่าเมื่อเราทำเต็มที่แล้วเนี่ยเราก็ผลักดันไปเรื่อยๆค่ะนะคะยังเชื่ออย่างนั้นอยู่นะต้องช่วยกันผลักดันต่อไปนะคะวันนี้มาคุยอะไรกันแบบเล่นแบบไม่ถึงกับเป็นเรื่องสำคัญมากนะแต่ว่าก็ดิฉันเห็นว่ามันเป็นประเด็นที่ผู้คนพูดกันในโลกโซเชียลมากนะคะแล้วก็ข่าวอื่นๆนะคะก็ไม่มีอะไรข่าวสำคัญๆเนี่ยดิฉันก็ฟังเอาจากทาง Voice TV นะเหมือนพี่น้องนี่แหละนะคะเดี๋ยวนี้ก็ไปฟังทาง YouTube สะดวกมากเลยก็รู้สึกว่าเต็มอิ่มแล้วล่ะนะคะทางทีม Voice นี่เขาก็ทำการวิเคราะห์ข่าวได้ลึกซึ้งนะคะเต็มไปด้วยภูมิรู้ของท่านวิทยากรท่านคอมเมนเตอร์ทั้งหลายนะคะจนเราก็ไม่ต้องเสริมอะไรกันมากหรอกนะพี่น้องแล้วก็ความเห็นก็คล้ายๆกันนี่แหละนะมันรู้สึกว่าเข้าที่เข้าทางกันไปหมดแล้วแต่ดิฉันก็มาประเด็นเสริมๆนะคะเพราะว่าวันนี้ก็เห็นว่ามีนายคนนี้ออกมานะคะก็คือวรงนามสกุลอะไรนะนามสกุลอะไรไม่กล้าพูดเนี่ยนามสกุลใช่เดชกฤตวิกรมอะไรประมาณนี้ก็ตายแล้วถ้าผิดขออภัยนะคะนายวรงก็แล้วกันนะคะซึ่งก็จะเรียกติดปากว่าหมอวรงเพราะว่าเป็นมีอาชีพเป็นแพทย์ใช่ไหมคะเนี่ยนะคะในสังคมไทยเนี่ยเราก็มีการให้เกียรติกับอาชีพหลายๆอาชีพนะคะซึ่งเราก็เชื่อว่าต้องใช้เป็นผู้ที่ต้องสะสมองค์ความรู้มากมายนะคะในการที่จะมาทำอาชีพนั้นนะคะเราก็มักจะให้เกียรติแล้วก็เราก็พึ่งพาการให้เกียรตินี่เป็นระบบที่พึ่งพาให้เขามีคุณธรรมจริยธรรมนะคะแล้วก็คิดว่าคนที่ทำงานเหล่านี้ก็มีความอุทิศตนต้องเสียสละพอสมควรนะคะนั่นก็คืออาชีพหมออาชีพครูบาอาจารย์นะท่านถึงก็เคยมีอาชีพอาจารย์มีอาชีพครูเนี่ยนะก็รู้เลยว่าเราได้รับเกียรติจากพี่น้องประชาชนมากๆเลยนะคะ
ใครๆก็มาเรียกเราอาจารย์อาจารย์อย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่ฉันมาอยู่ตรงนี้กับพี่น้องแล้วก็เรียกว่าเรียกกันติดปากก็ยังเป็นอาจารย์หวานอยู่นะที่ฉันก็จะบอกว่าไม่ต้องเรียกอาจารย์ก็ได้แต่ว่ามันก็เหมือนกับเขินๆกันเนาะเพราะว่าเราเรียกกันมาโดยชินนะคะเหมือนกันนะหมอวรงอะไรแบบนี้ก็เรียกกันมาชินๆละเป็นหมอเขาก็ให้เกียรติกันนะคะแต่ว่าเวลาเรียกแบบนี้มันก็เหมือนกับว่าทําให้ดูเหมือนเขาเป็นคนที่มีคุณค่ามากเป็นพิเศษนะคะอะไรต่างๆด้วยนะคะเข้าไปในสภาเนี่ยดิฉันว่าควรจะเลิกให้หมดนะไอ้พวกคำนำหน้าอะไรเนี่ยต้องฝืนใจกันนิดนึงนะคะฝืนความเคยชินกันนิดนึงนะคะแล้วก็เรียกว่ารงธรรมดานี่แหละนะคะแต่ว่าวรงนี่ก็สอบตกใช่ไหมโอเคก็ไม่ได้เข้าสภานะคะก็รู้สึกว่าจะมาคอยเปิดประเด็นอะไรที่ทำให้ขยายความขัดแย้งในหมู่ประชาชนนะคะมากขึ้นอีกแล้วนะคะอ่ะเรามา มาดูหน่อยไหมคะจริงๆสั้นๆสำหรับคำพูดของนายวรงค์แต่มีหลายมิติหลายประเด็นนะที่น่าจะมาคุยกันและให้พี่น้องไปคุยกันเองด้วยนะคะก็คือคำว่าชังชาติอันนี้ก็ไม่ใหม่หรอกนะมีคนที่ในฝ่ายของที่เป็นปฏิปักษ์ประชาธิปไตยหรือว่านิยมฝักฝ่ายเผด็จการอำนาจนิยมอ่ะก็ชอบมาเรียกฝ่ายประชาธิปไตยว่าชังชาติมาระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วยิ่งมาเจออนาคตใหม่เนี่ยซึ่งเขาเรียกว่าพรรคการเป็นพรรคการเมืองที่ได้นำเสนออะไรใหม่ๆในระดับจากเรียกเป็นองค์ความรู้จากระดับสากลเนี่ยพยายามจะนำเสนอเข้าสู่สังคมไทยนะคะได้อย่างน่าสนใจทำให้เกิดเป็นกระแสที่คนรุ่นใหม่เกิดสนใจองค์ความรู้ใหม่ๆเช่นเรื่องรัฐสวัสดิการนะเรื่องของการปฏิรูปกองทัพนะคะอย่างเช่นพลโทพงศกรรอดชมพูนะคะที่ท่านก็เป็นนายทหารมาก่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านก็รู้ระบบทหารไทยดีด้วยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเสนอปฏิรูปและท่านเป็นคนที่อยู่ในกรอบของประชาธิปไตยอย่างชัดเจนเนี่ยก็ยิ่งทำให้ข้อเสนอของท่านนี่มันสำคัญและก็น่าสนใจมากๆแล้วมีความเป็นรูปธรรมนะคะไม่ใช่แบบพูดเลื่อนลอยเอาหลักการมาเหมือนนักวิชาการอะไรนะวิจารณ์นักวิชาการด้วยกันคือนักวิชาการก็ต้องมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเรารู้แต่หลักการทฤษฎีแต่ว่าในการลงไปปฏิบัติมันก็ต้องเป็นคนที่อีกกลุ่มหนึ่งด้วยนะคะเป็นว่าพลโทพงศกรนี่ก็เรียกว่าเด็ดสุดนะสำหรับในประเด็นของปฏิรูปกองทัพนะดิฉันก็ขอพี่น้องไปติดตาม Facebook ท่านนะคะเพื่อที่จะได้เห็นแนวความคิดว่าเราจะไปช่วยกันนำเสนอต่อให้พี่น้องประชาชนยังไงนะคะส่วนเรื่องรัฐสวัสดิการนี่ก็มีหลายคนน่ะนะทั้งสายแรงงานทั้งอาจารย์สัทธารัมนะคะที่ไม่ได้อยู่ในพรรคแต่ว่าก็ถือว่าก็มาช่วยนะคะให้กับพรรคอนาคตใหม่เยอะทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่เรียกว่าสอนหนังสือเรื่องรัฐสวัสดิการด้วยแล้วก็ผลักดันนะคะจริงๆอย่างจริงจังมากเลยก็ได้ชื่นชมแล้วอีกหลายคนนะแล้วก็ทักเทคโนโลยีเนี่ยคุณไกลกล้องใช่ไหมหรือว่าเรื่องของธุรกิจอย่าง SME หรือว่าธุรกิจโอท็อปอะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นคุณอะไรนะเท่าพี่พบอะไรพวกนี้โอ้โหน่าสนใจคือเยอะอะนะคะอ่ะเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เขาตกใจมากนะสำหรับฝ่ายเผด็จการหน้านิยมอะที่จะเห็นคนรุ่นใหม่จากพรรคอนาคตใหม่เนี่ยแบบสยายปีกออกมาแบบนี้นะคะแล้วนำความรู้จากสากลนะซึ่งเขาก็จะกลัวมากนะคะเพราะเขาต้องการที่จะให้เราเนี่ยจมปลักอยู่กับเรื่องความดักดานแบบเดิมๆนะคะมันเป็นความดักดานไม่ใช่ว่าเป็นความเป็นไทยหรือว่าเป็นอะไรนะคะเพราะว่ามันเป็นยุคสมัยอะมนุษยชาติแต่ก่อนก็ต้องแบบยังมีองค์ความรู้ไม่พอหรืออะไรแล้วก็ยังถูกระบอบปกครองที่เป็นกดขี่เนี่ยก็อาจจะไม่มีนวัตกรรมอะไรต่างๆแต่ว่าพอยุคสมัยใหม่มันเปลี่ยนไปอ่ะมันก็ต้องรับอะไรใหม่ๆเข้ามาใช่ไหมซึ่งพวกเขาไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงนะคะทำไมล่ะโอ้โหเดี๋ยวเราก็คุยกันวันหลังแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าเรามาอ่านนายวรงกันก่อนเลยนะคะว่าวรงเนี่ยนะคะก็ไปโพสต์นะคะแล้วก็เกิดเป็นกระแสขึ้นมาในวันนี้นะดิฉันก็เอามาจาก voicetv.co.th นะคะก็อยู่ใน Facebook ด้วยนะคะวรงค์บอกว่าผมยังยืนยันว่าประชาธิปไตยชังชาติมีแต่สร้างปัญหาให้ประเทศที่ใกล้ตัวเรามากที่สุดในขณะนี้คือฮ่องกงเขาทำอะไรหรอเขาบอกว่าฮ่องกงประชาชนแตกแยกใช้ความรุนแรงทำร้ายกันชนิดเผากันเป็นๆมีเหรอครับเผากันเป็นๆได้เหรอ
เผาก็มีอยู่แล้วนะคะคือเรียกว่าการเผาเนี่ยเผาให้เกิดควันหรือว่าเพลิงเปลวเพลิงเนี่ยนะคะบางทีมันก็เป็นเครื่องมือง่ายๆที่ประชาชนนะซึ่งไม่มีการเข้าถึงอาวุธเหมือนกับฝ่ายทหารนะคะของรัฐเผด็จการน่ะมันก็มีอาวุธที่จะต่อสู้กับรัฐเผด็จการเนี่ยไม่มากหรอกนะคะก็ต้องยอมรับเลยว่าการจุดไฟอะไรต่างๆในท้องถนนในที่สาธารณะนะคะเพื่อเรียกร้องความสนใจของฝ่ายประชาชนเนี่ยมันก็ใช้กันนะถามว่าดีไหมมันก็ไม่ดีหรอกค่ะนะคะแต่ว่าการต่อสู้ของประชาชนน่ะการต่อสู้ใดๆมันก็จะต้องมีการฝ่าฝืนนะคะฝ่าฝืนความเป็นปกติพอสมควรน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อประชาชนลุกขึ้นเสียสละตัวเองที่จะทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เพื่อให้รัฐเผด็จการเนี่ยหันมาฟังเสียงของเขาเนี่ยนะคะสิ่งที่มันควรจะเป็นก็คือรัฐเผด็จการแต่ทีนี้มันเป็นรัฐเผด็จการนะก็คือรัฐนะก็ควรจะหันมาฟังเสียงของประชาชนนั่นเองนะคะค่ะเพราะว่าคนที่เขาไปลงมือปฏิบัติการเขาก็ไม่ได้จะเขาก็คือเดี๋ยวพร้อมแล้วอะนะคือเรียกว่าอาจจะต้องเผชิญกับผลของมันต่างๆมากมายนะไม่มีใครอยากให้เป็นอย่างนั้นหรอกนะคะนายวรงค์นะคะฮ่องกงนะวรงค์บอกว่าเศรษฐกิจฮ่องกงตกต่ำดึงต่างชาติเข้ามาแทรกแซงนะคะนี่ก็เหมือนกันน่ะนะประชาชนอยู่ไม่มีความสุขเพียงอ้างเพื่อประชาธิปไตยนะคะก็คือวรงค์ก็พูดอย่างนี้วรงค์ก็ไม่เห็นความสำคัญของประชาธิปไตยนะคะวรงค์ก็เรียกว่าเห็นว่าการอยู่แบบเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะปล่อยให้มีการกดขี่ข่มเหงรังแกโดยฝ่ายอำนาจรัฐเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะคะโดนทนถูกกดขี่ต่อไปเถอะนะอย่าพยายามเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะนี่คือว่ารงนะคะแล้วก็มีประชาธิปไตยนี่มันไม่ดีนะคะเนี่ยว่ารงคิดอย่างนี้นะเดี๋ยวเราก็อ่านต่อไปนิดนึงนะว่ารงบอกว่าประเทศไทยของเรามีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามความรักความมีน้ำใจของคนในชาติที่ต่างชาติยังอิจฉานะประเทศเนี่ยไม่ได้มีหรอกค่ะพี่น้องนะคะไม่ได้มีค่ะนะคะที่มีความรักความมีน้ำใจคือประชาชนคือคนในประเทศนะคะแล้วมันมีเนี่ยมันคือประชาชนน่ะนะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวอะไรกับรัฐเลยอ่ะนะคะแล้วการที่เรามีอย่างนี้ก็เพราะว่ามันเป็นชุมชนเป็นสังคมกันมานะแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่าการที่ประชาชนคนไทยนะคะมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันและเดนคิดก็คิดว่าไม่ใช่เป็นเอกลักษณ์ว่าประเทศอื่นเขาไม่มีน้ำใจนะคะสังคมไหนๆมนุษย์ส่วนใหญ่ก็มีน้ำใจต่อกันคนที่ไม่มีน้ำใจต่อกันมีน้อยนะคะนะคะแล้วส่วนใหญ่จะไปรวมหัวกันกลายเป็นพวกเผด็จการเนี่ยนะคะไม่มีน้ำใจค่ะชอบปล้นประชาชนนะชอบทำร้ายสังคมนะคะนั่นก็คือพวกเผด็จการนะคนส่วนใหญ่ยังมีน้ำใจต่อกันแล้วก็ไม่ได้มีแต่ชาติไทยชาติเดียวที่มีน้ำใจนะชาติไหนๆเขาก็มีน้ำใจต่อกันก็เป็นประชาชนซึ่งกันและกันนี่แหละนะคะการที่เรามีน้ำใจไม่ได้หมายความว่าเรา deserve หรือว่าสมควรที่จะถูกปกครองด้วยระบอบกดขี่ไม่ใช่สิ่งเดียวกันนะคะพี่น้องนะคะเรามีน้ำใจก็เป็นเรื่องมีน้ำใจนะคะแต่ว่าระบอบปกครองนั้นนะคะเป็นเรื่องของข้อตกลงร่วมกันของคนในสังคมนะคะที่จะสร้างระบบการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรมนะคะซึ่งไม่ขัดแย้งอะไรกับการมีน้ำใจของคนในชาตินะคะของคนในสังคมนะคะว่ารงพยายามที่จะเอาตรงนี้อ่ะมาแย้งว่าการอยู่อย่างมีน้ำใจเนี่ยมันดีโดยที่ไม่ต้องมีประชาธิปไตยไม่ใช่ใช่ไหมพี่น้องนะคะเป็นเรื่องกันเลยนะแต่พยายามจะให้เราเนี่ยสับสนแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเรามีประชาธิปไตยคนจะไม่มีน้ำใจต่อกันเนี่ยนะคะเขาบอกว่าว่าลงบอกว่าโอ้โหความมีน้ำใจของคนในชาติเนี่ยต่างชาติยังอิจฉาไม่แน่ใจนะก็อิจฉาคนไทยที่มีน้ำใจเหรอดิฉันไม่เคยได้ยินนะบอกแล้วนะคะว่าดิฉันน่ะเคยได้มีประสบการณ์ในประเทศที่มีประชาธิปไตยอ่ะ
นะคะเราอาจจะบอกว่าเหมือนเขาไม่มีน้ำใจเพราะเราไปตีความแต่ความจริงเขามีสำนึกสำนึกต่อสาธารณะสำนึกต่อส่วนรวมสำนึกต่อสังคมของคนหมู่มากนะคะเช่นถ้าข้ามถนนนะคะเราข้ามถนนในจุดที่ถูกต้องนะคะก็คือทางม้าลายเนี่ยนะคะเขารถเนี่ยเขาเห็นว่าเราเตรียมข้ามถนนเนี่ยเขาจะหยุดทันทีเลยนะคะและดิฉันได้เคยไปสอบใบขับขี่นะเสร็จแล้วก็แบบว่าตอนเราหัดเนี่ยเราก็ไปหัดกับครูเพราะว่าเราก็เคยขับข้างหนึ่งแล้วต้องไปขับอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ตอนหัดกับครูอ่ะเราก็เห็นแบบเราก็ยังแบบขาคือเรายังไม่ชำนาญยังไม่มีทักษะเพราะฉะนั้นเนี่ยการหยุดการอะไรเราก็ไม่ค่อยจะไม่ได้ดั่งใจเราหรอกนะทีนี้เราเห็นว่าเราหยุดไม่ทันแล้วนะคะเพราะถึงตรงข้ามม้าลายแล้วก็มีคนรอข้ามอยู่พี่น้องแล้วเราไม่ได้หยุดเนี่ยเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราหยุดตอนนั้นเราอาจจะหัวทิ่มหรืออะไรเราตัดสินใจไม่ดีไงเราก็เลยขับไปเลยอ่ะโอ้โหโดนดุซะนะคะให้จอดข้างทางเลยนะคะ นะคะบอกว่าไม่ได้นะต้องจอดก่อนนะคะยังไงก็ต้องจอดนะคะให้เขาข้ามนะคะเนี่ยท่านโดนดุอย่างมากเลยนะคะก็เป็นประสบการณ์ที่จําเลยว่าเราจะต้องมีความตื่นตัวตลอดเลยว่ามันใกล้ถึงทางม้าลายหรือว่าอะไรข้างหน้าไม่ใช่มองแบบนิดเดียวนะต้องมองไปไกลๆว่าจะมีทางม้าลายเราก็ต้องเตรียมพร้อมว่ามีคนเตรียมจะข้ามหรือเปล่าถ้ามีคนเตรียมจะข้ามเราก็ควรชะลอความเร็วแล้วก็หยุดสนิทนะคะ complete stop ให้เขาข้ามจนเรียกว่าอยู่ในระยะที่มันปลอดภัยจริงๆแล้วไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วอะไรแบบนี้นะคะเราถึงจะออกรถนะคะไปได้อันนี้ถามว่ามันใช่น้ำใจหรือว่าอะไรเขาเป็นสำนึกอ่ะเขาไม่ต้องรู้ว่านายกอนางขอเป็นอาจารย์เป็นหมอชื่อว่าลงหรือว่าชื่อสุดาไม่จ้องนะคะแต่เขาจะปฏิบัติอย่างนี้ต่อทุกคนและดิฉันคิดว่าไม่ใช่เรื่องของความกลัวในกฎหมายอย่างเดียวแต่มันลงไปในระดับสำนึกนะคะเขาจะทำกันเป็นอัตโนมัติมีอีกหลายเรื่องค่ะนะคะของคนในสังคมประชาธิปไตยที่เขาเกิดสำนึกต่อส่วนรวมต่อสาธารณะนะคะไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คิดว่าเรามีประกันอุบัติเหตุก็ไปสู้กันไปจ่ายให้ประกันมันจ่ายไม่ใช่นะคะไม่ใช่ไม่มีความรับผิดชอบแบบนั้นนะคะนี่อะค่ะความรับผิดชอบต่อสาธารณะต่อสังคมนะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องมีในสังคมนะคะและเดียนไม่เคยเห็นว่าเขาจะมาอิจฉาการจราจรในประเทศไทยนะเพราะว่าเดียนว่าคนไม่ค่อยจอดรถให้ข้ามทางม้าลายเวลาถึงทางแยกนะคะที่มันมีป้ายหยุดหรือสต็อปคนไทยก็ไม่หยุดนะคะไม่หยุดไม่สนใจว่าทางเอกทางโทใครจะมาก่อนมาหลังไม่เคารพให้เกียรติกับคนอื่นๆในสังคมอันนี้อ่ะพูดตรงว่ามันยังไม่เกิดการสร้างสำนึกเนี้ยนะคะยังไม่เกิดการสร้างสำนึกนี้ในสังคมไทยไม่ได้ต่อว่ากันมันเป็นเพราะผลจากสังคมนะคะและที่ฉันอยากจะเห็นว่าสังคมมันเกิดสำนึกแบบนี้ขึ้นมานะคะเราก็มาเพราะว่าบางทีเราทำไปเราก็โดนคนข้างหลังด่าอีกจะหยุดทำไม เอ้าคุณเป็นป้ายสต็อกแบบ complete stop มันต้องหยุดใช่ไหมมันไม่มีใครอะไรเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าสังคมประชาธิปไตยหลายๆประเทศน่ะเขาจะหยุดนะคะถ้ามีป้ายจราจรนะคะเพราะเขาคำนึงถึงความปลอดภัยของสาธารณะด้วยหรือว่าอะไรอีกหลายๆอย่างนะคะคุณอาจจะไม่เรียกสิ่งนี้ว่าน้ำใจนะคะแต่ดิฉันคิดว่ามันยิ่งใหญ่ในระดับมนุษยชาติที่จะต้องเกิดขึ้นนะคะวรงค์นี่ก็น่าจะไปต่างประเทศบ่อยนะเป็นคนที่อยู่ในมีอภิสิทธิ์เยอะแบบนี้นะคะก็ไปบ่อยน่าจะสัมผัสแล้วล่ะแต่ทำไมวรงค์ถึงไม่อยากให้คนไทยได้สิ่งดีๆในสังคมไทยก็ไม่รู้นะคะวรงค์ได้ไปบอกว่าต่างชาติก็มาอิจฉาเราที่เรามีน้ำใจนะคะแต่ว่าดิฉันคิดว่าไม่จริงนะเดี๋ยวไม่เคยได้ยินว่าต่างชาติคนไหนรู้สึกอิจฉาประเทศไทยเลยนะคะเขาอาจจะอิจฉาประเทศไทยที่มีหาดทรายสวยงามเพราะว่าเขาอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่แห้งแล้งกว่าแล้วก็มีแบบนี้เขาจะพูดบ้างนะคะแต่มันไม่ใช่เกี่ยวกับคนไทยมันก็เกี่ยวกับพื้นที่นะคะเราต้องช่วยกันดูแลวรงค์บอกว่าเราพวกเราต้องช่วยกันดูแลและอย่าหลงต่อการปลุกระดม ใครเนี่ยต่อและปลุกระดมนะต่อการปลุกระดมของพวกอ้างประชาธิปไตยฉังชาติคือวรงค์พยายามจะเอาคำว่าฉังชาติเนี่ยไปต่อท้ายคำว่าประชาธิปไตยนะคะเพื่อที่จะทำลาย
ความเชื่อถือศรัทธาต่อประชาธิปไตยและให้คนเนี่ยเกิดความเกิดคล้อยตามไปแล้วก็คิดไปว่าคำว่าประชาธิปไตยก็คือความชังชาตินั่นเองนะคะคือวรงค์พยายามจะพุชความหมายใหม่ขึ้นมานะคะขณะที่เราเนี่ยสังคมไทยเราก็ผ่านการต่อสู้ทางความคิดนะคะเพื่อประชาธิปไตยมาเฉพาะวิกฤตรอบนี้ก็12ปีแล้วนะจากปี2548-49นี้นะคะ เราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเป็นคำที่ฟังทีไรแล้วแหมมันมีความหวังนะคะความใฝ่ฝันในแห่งสังคมที่ดีที่มีสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคนะคะมีความพาราดรภาพหรือความมีน้ำใจแบบที่ไม่เลือกปฏิบัติความมีน้ำใจอย่างทั่วหน้ากันมีความสำนึกนะคะในความเป็นคนเท่ากันเหล่านี้นี่คือประชาธิปไตยที่เราอยากจะเห็นนะคะแต่ว่าตอนนี้วรงค์พยายามทำลายคำนี้ค่ะด้วยการเอาคำว่าชังชาตินะคะแล้วบอกว่าคือปลุกกระแสคลั่งชาติขึ้นมาแล้วบอกว่าถ้าใครเนี่ยต้องการประชาธิปไตยคนนั้นคือคนชังชาติเนี่ยเพราะประชาธิปไตยเท่ากับชังชาตินะวรงค์เอามาติดกันเลยนะคำว่าประชาธิปไตยชังชาติเราต้องช่วยกันสร้างความภูมิใจในการในความเป็นชาติไทยก็โอเคก็ดิฉันว่าเราเกิดในประเทศไหนเราเกิดในสังคมไหนเราก็รักสังคมรักหมู่บ้านของเรารักชุมชนของเรานะคะรักภาษารักสิ่งที่เราเป็นความคุ้นเคยเหมือนกันแหละค่ะนะคะไม่มีประเทศไหนหรือว่ามีคนไหนเกิดมาแล้วคุ้นกับอะไรแล้วไม่รู้สึกรักหรอกมันคือเป็นความรักที่มันเรียกว่าคือเราอยู่จนคุ้นชินเหมือนกับเราไปอยู่โรงเรียน6ปีแล้วก็ผูกพันใช่ไหมเพราะมันมีกิจกรรมมันมีสิ่งที่เรามีประสบการณ์ร่วมนะคะมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีประสบการณ์ดีและไม่ดีนะคะแต่พอเราคิดไปเราผ่านอุปสรรคเหล่านั้นมาได้นะคะเราก็มองย้อนกลับไปแล้วก็มักจะทึกถึงมันในด้านที่ดีมากกว่าไม่ดีก็เป็นธรรมชาตินะคะการรักชาติก็จึงไม่ใช่เรื่องเฉพาะประเทศอะไรหรอกค่ะนะมันก็เป็นการรักในความคุ้นชินนะความรักความคุ้นชินกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วก็มันก็สะดวกง่ายไงนะคะเพราะว่าอย่างหลายคนบอกว่าไปอยู่ต่างประเทศคือยังไงมันก็ไม่เหมือนที่เราเติบโตมานะคะเราก็จะมีความเข้าใจในระบบดีกว่าเราอยู่ได้อย่างเรียกว่ามันจะ convenient นะคะมันจะมีความสะดวกในการดำเนินการอะไรต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติของมนุษยชาตินะทุกสังคมก็มีเขาก็คนในสังคมเขาก็รักในสิ่งที่เขาคุ้นเคยแบบนั้นแหละค่ะวรงค์บอกว่าต้องช่วยกันสร้างนะรักษาอัตลักษณ์ของชาติมันคืออะไรบ้างอะอัตลักษณ์ของชาติเนี่ยชอบพูดกันนะคะยังไม่แน่ใจด้วยซ้ำไปนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะก็กว้างๆนะก็ว่าไปนะเดี๋ยวเขาก็คงจะมีเป็นแบบอเจ้าลำไทยชุดไทยอะไรแบบที่มันแบบไม่จริงอ่ะนะมันก็เป็นแค่ในหนังสือประวัติศาสตร์แบบลวงโลกอ่ะที่พยายามจะล้างสมองบังคับให้เราเชื่อนะเอาล่ะนะวรงค์บอกว่าต้องรักษาอัตลักษณ์ของชาติให้มีการตรวจสอบรัฐบาลตามระบบแล้วไงก็มาเกี่ยวตรงไหนนะเกี่ยวกับเรื่องรักษาอัตลักษณ์ของชาติแล้วก็มาตรวจสอบรัฐบาลอย่างเป็นระบบตามระบบนี่นะอย่าให้พวกชังชาติเหิมเกริมอ่านต่ออย่าให้พวกชังชาติเหิมเกริมนะอย่าให้พวกชังชาติเหิมเกริมทุกอย่างของประเทศชาติก็จะดีขึ้นจริงเหรอนะคะทุกวันนี้เนี่ยนะคะฝ่ายประชาธิปไตยเราที่ถูกกล่าวหาโดยวรงค์ว่าเป็นพวกชังชาติเนี่ยก็ขยับอะไรทำไม่ได้นะนะคะแค่เรียกร้องวันเลือกตั้งก็ยังโดนคดีกันกี่คดีคะเนี่ยเราก็เห็นว่าพี่น้องก็ต้องยังขึ้นศาลอยู่นะเห็นใจมากๆเลยนะคะทำมาหากินก็ลำบากอยู่แล้วต้องเอาเวลาไปขึ้นศาลนะก็ไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์อะไรตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังคงถูกจับตามองอยู่นะคะหลายๆคนยังโดนคดีพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะคะ112เหมือนจะลดลงนะคะเหมือนกับว่าวชิราลงกรณ์ไม่ต้องการให้ใช้112ให้ไปใช้มาตราอื่นแทนนะคะคือนางอยู่เยอรมนีไงนะคะแล้วก็คงจะโดนจี้ถามเรื่อยๆอ่ะนะคะก็เลย
ก็เลยบอกอย่ามาใช้112นะคะจะทำให้เขาเนี่ยเป็นเป้าก็ไปใช้มาตราอื่นนะใช้พรบคอมพิวเตอร์113 116ใช้อะไรไปใช้ไปเถอะนะขังพวกมันให้ได้แล้วกันนะคะหรือถ้าขังไม่ได้ก็จับมาไปซ้อมนะคะเอาอันธพาลไปลุมตีแบบจานิวโดนเอกชัยโดนนะคะหรือว่าหนักกว่านั้นก็คือผู้ลี้ภัย8ท่านก็โดนอุ้มฆ่าหายไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะรวมทั้งนักต่อสู้เพื่อสิทธิที่ดินทํากินสิ่งแวดล้อมนะคะต่อสู้กับนายทุนเนี่ยโดนอุ้มฆ่าเยอะมากนะคะแล้วก็ยังไม่ต้องพูดถึงกรณีของ3จังหวัดชายแดนใต้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะฝ่ายของประชาธิปไตยเนี่ยนะคะขยับอะไรไม่ได้มานานแล้วค่ะ5 ปีแล้วตั้งแต่รัฐเป็นรัฐบาลรัฐประหารของประยุทธ์มานะคะแล้วมันดีขึ้นยังคะประเทศชาติอ่ะดีขึ้นยังวะรงอ่ะพี่น้องคะดีขึ้นไหมคะประเทศชาติดิฉันฟังข่าว Voice TV นะคะบอกว่าอะไรคะน่ากังวลเศรษฐกิจฝืดถึงขนาดที่ว่ามีการพยายามจะเข้าไปอัดฉีดเรื่องอสังหาริมทรัพย์ซึ่งอาจจะเป็นฟองสบู่แล้วก็กำลังย่ำแย่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าน่ากลัวมากนะคะดิฉันก็ฟังทั้งวิทยากรทั้ง3ท่านของข่าววันนี้ก็มีรายละเอียดที่น่าสนใจนะพี่น้องก็ลองไปย้อนฟังหรือว่าไปอ่านข่าวของ Voice TV ด้วยนะในประเด็นเศรษฐกิจนะฟังแล้วมันแย่จริงแล้วยังได้ข่าวถึงเรื่องของการศึกษามหาวิทยาลัยก็อาการไม่ดีนะแล้วก็หลายๆมหาวิทยาลัยออกนอกระบบไปแล้วต้องหารายได้เองนะคะก็กลายเป็นว่าต้องไปยอมที่จะหารายได้จากการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนะคะแล้วก็ในที่สุดแล้วไม่ได้จัดหลักสูตรที่มีคุณภาพอะไรกลายเป็นเรียกว่าเกือบจะกลายเป็นอะไรนะร่วมมือกลายเป็นสมรู้ร่วมคิดกันหลอกลวงนักศึกษาไปซะอีกได้ซ้ำไปนะคะฟังดูแล้วแย่มากๆเลยดิฉันว่าโอ้โหการศึกษาไทยมันจะตกต่ำมากขึ้นขนาดนี้เลยเหรอนะคะทุกอย่างที่ฉันฟังมาเนี่ยไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้มาไม่ได้อยากจะซ้ำเติมนะคะเพียงเพื่อจะเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะแต่ดิฉันไม่ได้ข่าวดีๆอะไรเลยนะเห็นว่าโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในประเทศไทยเขามีการรวบรวมว่าในปี2019นี้เนี่ยนะคะมีการปิดไปแล้วถึง25แห่งนะคะสื่อญี่ปุ่นค่ะบอกว่าปิดไปแล้ว25แห่งแล้วก็เป็นการสวนทางกับกระแสโลกที่ไม่ได้รถยนต์มันไม่ได้มีปัญหาที่จะลดน้อยลงนะคะยังมีการใช้รถยนต์ในหลายๆประเทศเนี่ยก็เห็นโฆษณารถนี่ก็ยังเหมือนเดิมนะคือแบบมีรุ่นใหม่ๆมีอะไรแต่ทำไมของไทยปิดโรงงานน่ะมันสวนทางอ่ะนะคะ5ปีนะคะวรงไม่มีอ่ะไม่มีอะไรดีขึ้นค่ะนะเร็วลงค่ะแล้วพวกเราประชาธิปไตยก็ขยับกันแทบไม่ได้นะดิฉันก็ไม่คิดจะขยับในประเทศนะต้องอยู่ต่างประเทศนะเอาละค่ะวรงบอกว่าผมคิดว่าน่าจะถึงเวลาแล้วหรือยังที่ประเทศไทยของเราควรจะมีกฎหมายแล้วหรอยังไม่พออีกเหรอนะคะถึงไม่เขียนเนี่ยวิษณุมีชัยก็สามารถจะทำมหัศจรรย์ทางกฎหมายได้อยู่แล้วประเทศไทยนะคะหรือว่ามีกฎหมายก็ใช้การไม่ได้ถ้าพวกคุณจะไม่ใช้นะคะหรือจะคิดมีกฎหมายเพิ่มอีกตัวแล้วพี่น้องในกฎหมายอะไรนะคะว่ารงบอกว่าควรมีกฎหมายต่อต้านลัทธิชังชาติมาแล้วค่ะนะคะ112 113 116ยังไม่พอนะยังจะเพิ่มกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์นี่ก็ล้วนแล้วแต่พยายามจะมาพิพากษาอะไรคะมาควบคุมนะปิดกั้นเนื้อหาความคิดเห็นของประชาชนนะคะให้เป็นไปในกรอบที่รัฐเผด็จการต้องการมากอยู่แล้วนะคะคือกฎหมายอย่างเช่นพรบ.คอมพิวเตอร์เนี่ยมันควรที่จะดูแอคหรือการกระทำนะคะไม่ใช่ไปดูเนื้อหาความคิดนะคะเช่นมันเป็นการกระทำหลอกลวงต้มตุ๋นนะคะเป็นการกระทำเป็นการกระทำก่อยุยงความรุนแรงนะคะอย่างเช่นการขายอาวุธหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะมันควรจะเป็นสิ่งเหล่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าแล้วยังมีอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์อีกหลายอย่างอย่างเช่นการที่ไปใช้
ช้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ในทางที่ผิดนะคะเช่นเข้าไปล้วงข้อมูลเพื่อที่จะโจรกรรมรหัสหรือว่าเข้าแล้วเข้าไปอะไรนะแอบที่จะเอาเงินออกมาจากบัญชีของเขาในวิธีแบบนี้ค่ะเนี่ยมันคืออาชญากรรมนะที่พรบ.คอมพิวเตอร์ควรจะมุ่งเน้นไปนะคะแต่ว่าพรบ.คอมพิวเตอร์ภายใต้รัฐเผด็จการกลายเป็นว่าพยายามที่จะสอดส่องเนื้อหาว่าเรามีแสดงความคิดเห็นอย่างไรเราต่อต้านเผด็จการหรือไม่นะคะถ้าต่อต้านเผด็จการเราก็จะถูกพรบ.คอมพิวเตอร์นะเล่นงานเอาแบบนี้นะคะเป็นต้นนะคะหรือว่าเราไม่เอาระบอบกษัตริย์นะเรามีความเห็นต่อกษัตริย์ว่ากษัตริย์เป็นทั้งตัวบุคคลนะคะก็เป็นคนที่ไม่มีคุณสมบัติของการเป็นประมุขของชาติหรือว่าโดยระบบเราก็เห็นว่าเป็นระบบที่มันทำให้มีการเข้ามาใช้อำนาจในทางที่ไม่ชอบมากมายของทหารนะคะของเหล่าเผด็จการในกลุ่มต่างๆอำมาตย์อำเมิดอะไรพวกนี้นะคะเราก็เห็นว่ามันควรจะเลิกกษัตริย์ไปเลยนะคะแล้วก็ประชาชนคนไทยเนี่ยควรจะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งประมุขได้แล้วนะคะเป็นความเห็นน่ะแล้วผิดตรงไหนอ่ะนะคะก็เป็นความเห็นทุกคนคนไทยควรจะมีความเห็นแลกเปลี่ยนกันว่าดีไหมแบบนี้นะอย่างในอังกฤษเนี่ยตอนนี้เขาก็คิดแบบนี้กันเยอะเขาก็เริ่มมาคุยกันดีไหมนะคะเลิกกษัตริย์ไปเถอะนะคะเลือกตั้งประมุขกันไม่ดีกว่าเหรอนะคะไม่ดีประมุขคนนั้นไม่ดี4ปีก็เลือกใหม่นะคะแล้วยังเป็นโอกาสของคนของประชาชนแต่ไอ้การที่ให้ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งมายึดตำแหน่งว่าจะต้องเป็นประมุขไปชั่วกับชั่วกันแบบนี้มันไม่ดีนะเราก็ควรที่จะสามารถที่จะเอาประเด็นนี้มาถกเถียงกันได้มันทำไมล่ะฮะต้องมาอาจจะต้องมาดำเนินคดีจับติดคุกนะคะกับความเห็นที่มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์นะคะต่อระบอบการปกครองนะคะแล้วก็ความเห็นของดิฉันคนหนึ่งก็คือความเห็นคนหนึ่งก็คือหนึ่งเสียงนะคะถ้าเกิดพี่น้องคนส่วนใหญ่คนไทยส่วนใหญ่บอกไม่เอากษัตริย์เอามหิดลนี่แหละครอบครัวมหิดลนี่ให้เป็นต่อไปยอมเสียเงินปีหนึ่งภาษีเป็นแสนล้านก็ช่างมันถ้าประชาชนคนไทยนะคะรับรู้ข้อมูลข่าวสารกันในระดับที่ทัดเทียมกันแล้วแล้วก็ยังตัดสินใจแบบนั้นท่านก็ต้องเคารพการตัดสินใจนะคะถึงแม้ที่ฉันจะไม่เห็นด้วยดิฉันก็ต้องอยู่ได้ในสังคมไทยที่เห็นต่างจากดิฉันนะคะแต่ว่าความเห็นของดิฉันก็ขอสงวนที่จะคิดแบบนี้นะคะก็ควรที่จะมีสิทธินะนะคะแต่ว่าพวกคุณก็พยายามที่จะผลักดันกฎหมายอะไรบ้าๆบอออกมาเพื่อที่จะปิดกั้นไม่ให้ดิฉันแสดงความคิดเห็นแบบนี้นะคะวรงค์บอกว่าต้องมีกฎหมายนี้ค่ะต่อต้านลัทธิชังชาติโอ้โหฟังดูนะนี่จะถอยหลังย้อนยุคกันไปถึงไหนนะคะต่อต้านคือลัทธิชาตินิยมเนี่ยความจริงมันก็เป็นดิฉันก็ไม่แน่นนะคะต้องให้นักรัฐศาสตร์นี่ท่านก็มาคุยกันแล้วกันนะคะว่ามันรุ่งเรืองนะคะถึงขีดสุดก็น่าจะเป็นยุคของที่เผด็จการฟาสซิสต์นะคะที่ระบบรัฐทหารต่างๆเนี่ยเฟื่องฟูนะคะแล้วในที่สุดเนี่ยคนก็ได้มนุษยชาติก็ได้ประจักษ์แล้วนะคะว่าการใช้ระบอบปกครองที่เป็นรัฐทหารนำเนี่ยนะคะมันไม่ดีพอสำหรับมนุษยชาตินะคะมันซะได้ไม่คุ้มเสียนะคะก็เปลี่ยนค่ะนะคะสงครามเยอะเกินไปไม่เอานะคะคนมนุษยชาติบอกว่าต้องการความสงบอันแท้จริงอย่างยั่งยืนน่ะไม่ต้องการที่แบบว่าโค่นกันไปโค่นกันมาเขาก็เลิกไปเห็นไหมคะเขาก็เลิกรัฐทหารไปเยอะนะคะทหารก็กลายเป็นมาอยู่ใต้รัฐบาลให้นโยบายที่ประชาชนเลือกรัฐบาลเข้ามาเนี่ยเป็นคนกำหนดนะคะว่าประเทศนั้นน่ะจะมีนโยบายเกี่ยวกับทหารเนี่ยไปในทิศทางไหนต้องให้รัฐบาลที่มาจากประชาชนก็คือยึดโยงกับประชาชนนะคะทหารก็ลดบทบาทลงไปนะคะไอชาตินิยมเนี่ยมันก็ลดความสำคัญลงไปแล้วมันก็กลายเป็นพอดีเทคโนโลยีเข้ามาใช่ไหมคะมันก็มี globalism นะ globalization การที่ปรากฏการณ์ข้ามชาติปรากฏการณ์ไร้พรมแดนนะคนประชาชนคนสังคมโลกเนี่ยก็ไปมาหาสู่กันสะดวกขึ้นรวมทั้งติดต่อสื่อสารระหว่างกันนะคะก็ด้วยอินเทอร์เน็ตด้วยระบบของอินเทอร์เน็ตโลกอินเทอร์เน็ตทั้งหลายก็
ดีขึ้นนะคะก็ง่ายขึ้นนะคะตอนบางทีเราก็ไม่ต้องไปทำงานที่ต่างประเทศก็ได้เราก็สามารถจะมีธุรกิจธุรกรรมอะไรกับต่างประเทศได้นะคะทำกิจกรรมงานการนะคะผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะได้หลายรูปแบบขึ้นนะคะก็ไอ้ความเป็นชาตินิยมแบบดั้งเดิมอ่ะมันก็คลี่คลายลงไปนะคะพร้อมๆกับการหมดไม่หมดหรอกปัจจุบันนี้ก็ยังมีในแอฟริกาในเอเชียก็ยังมีรัฐทหารอีกเยอะแต่ว่าก็เรียกว่าไม่เป็นที่ยอมรับแล้วแต่ยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดไปแล้ววรงค์นะคะซึ่งจะมาเสนอนะไอ้ที่เขาแบบว่าเสนอตอนนี้เขาต้องเสนอไปข้างหน้านะนี่เสนอถอยหลังไปนะพี่น้องนะคะวรงค์ถามบอกว่าเพื่อนเพื่อนคิดเห็นอย่างไรครับทำเป็นมาขอความคิดเห็นนะคะถ้าคุณจะเป็นประเภทขอความคิดเห็นนะคะคุณก็คืออยู่ในคุณก็คือเรียกว่าต้องการประชาธิปไตยนั่นแหละนะคือการรับฟังซึ่งกันและกันคุณก็ต้องมาเรียกความนิยมจากมวลชนของคุณนะคะจากแฟนคลับนะคะกับผู้ติดตามคุณเพื่อให้เขารู้สึกว่าตัวคุณน่ะเปิดกว้างต้องการรับฟังต้องการการมีส่วนร่วมของคนอื่นๆนี่คือแนวคิดแบบประชาธิปไตยนะคะแต่ว่าจริงๆมันก็คือแค่การคือคุณก็รู้ว่าประชาธิปไตยมันดีกว่าเผด็จการอยู่แล้วนะคะแต่คุณก็เรียกว่ามาปลุกกระแสคลั่งชาติขึ้นมานะคะให้คนที่รู้ไม่เท่าทันเนี่ยก็อาจจะคล้อยตามแต่ดิฉันก็ว่าในโลกโซเชียลปัจจุบันเนี่ยนะคะก็คนที่คล้อยตามคงไม่เยอะแต่พี่น้องคะคนที่อยู่รอบคือคนที่ยังไม่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอีกจำนวนมากก็ยังมีนะคะที่ฉันสังเกตจากอะไรนะก็อย่างเช่นล่าสุดนางปรีนาใช่ไหมคะไตรคุปใช่ป่ะที่โอ้โหแต่ละอย่างที่นางปฏิบัติการออกมาในสภาบ้างในสื่อโซเชียลของนางเนี่ยนะคะก็มันน่ารังเกียจนะเป็นพฤติกรรมที่ทุเรศมากอะนะคะแต่ว่าก็มีการไปสำรวจดิฉันฟังจาก Voice TV นะไม่ได้ไปอ่านข่าวนะคะเขาบอกว่ามีการไปสำรวจความคิดเห็นของคนในราชบุรีที่เลือกปรินามาว่าถ้าปรินามาลงสมัครอีกครั้งจะเลือกไหมนะคะเพราะว่าเนี่ยมีพฤติกรรมเหล่านี้นะคะก็ยังมีคนบอกว่าเลือกนะเพราะว่านางเป็นคนที่ไปงานศพนะไม่ลืมละเลยคนในชุมชนอะไรต่างๆงานประเพณีหรือว่าการพูดคุยก็เป็นกันเองคือพี่น้องคนไทยจำนวนหนึ่งก็ยังเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นสำคัญกว่าระบอบปกครองประชาธิปไตยอยู่เห็นไหมฮะอันนี้ค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นเราจะประมาทหรือว่าประเมินสูงเกินไปว่าอุ้ยคนไทยอ่ะเข้าใจหมดแล้วเอาแต่ประชาธิปไตยไม่ใช่นะคะยังมีคนที่ไม่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ท่านจะเรียกอย่างนี้ก็แล้วกันและยังไม่มีความศรัทธาต่อประชาธิปไตยแต่ว่ายังคงยอมนะคะให้กับฝ่ายเผด็จการอำนาจนิยมเนี่ยที่จะใช้ระบอบอุปถัมภ์เดิมๆเนี่ยครอบงำสังคมไทยต่อไปคนจำนวนหนึ่งยังเป็นคิดแบบนี้อยู่นะคะจากการสำรวจล่าสุดก็ยังเหมือนกับว่าเขาก็ยังไม่เห็นความสำคัญของระบอบปกครองว่าต้องเป็นประชาธิปไตยนะคะเพราะนั้นเราประมาทไม่ได้นะคะพี่น้องยังมีงานความคิดที่ต้องช่วยกันทำอีกต่อนะคะมีคนท้วงติงแล้วค่ะบอกว่าไอ้คำว่ารัฐกฎหมายต่อต้านลัทธิชังชาตินะคะซึ่งวรงค์เนี่ยก็แบบโอ้โหดูแบบว่าในที่สุดนะคะวรงค์ก็ไม่ได้รักความเป็นไทย 100% วรงค์ก็ใส่ภาษาอังกฤษเข้ามา anti patriotism act นะคะ act ก็แปลว่าพรบนะคะพระราชบัญญัติหรือว่า act ก็คือตัวกฎหมายเนี่ยนะคะส่วน patriotism ก็คือลัทธิชาตินิยมใช่ไหมลัทธิชาตินิยมทีนี้ anti patriotism ก็แปลว่าลัทธิต่อต้านนะคะลัทธิต่อต้านชาตินิยมนะคะแต่ว่าต่อต้านชาตินิยมมันก็คือชังชาติใช่ไหมไอ้คำว่าชังชาติก็คือ anti patriotism ละมังนะในความคิดของวรงค์นะคะกฎหมายที่วรงค์เสนอมันเป็นต่อต้านลัทธิชังชาติมันก็คือแอนทายทีนึงนะ
คือต้องไม่มีการชังชาติใช่ไหมต้องกำจัดคนที่มาเขาป้ายสีว่าเป็นคนชังชาติอะนะอ่ะก็มีคนท้วงติงกันแหละนะแต่ในเรื่องการใช้คำว่าตกลงมึงเอาไงกันแน่อันนี้ คอมเมนต์นะคอมเมนต์พี่น้องนะคะเดี๋ยวจะไปอ่านให้ดูนะคะเอาละค่ะพี่น้องคะก็ดิฉันเนี่ยก็จะคุยเรื่อยเปื่อยไปแบบนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวนะคะก็จะไปพักอ่านคอมเมนต์ของพี่น้องนิดหนึ่งนะคะว่าสามารถจะอ่านได้ไหมนะที่มาทักทายกันอ่าค่ะพี่น้องก็บอกว่าสวัสดีค่ะจันหวานคิดถึงนะอือคิดถึงกันค่ะขอบคุณนะสวัสดีค่ะนะคะดิฉันไม่ได้อ่านชื่อพี่น้องคงไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าดิฉันรู้สึกว่าอ่านแล้วก็กังวลว่าพี่น้องใช้ชื่อจริงชื่อปลอมหรือถ้าใช้อวตารดิฉันจะอ่านนะแต่ถ้าเกิดดูคล้ายชื่อจริงดิฉันกลัวว่าท่านจะเป็นเป้านะคะก็เลยขอทักทายด้วยคำเฉยๆแต่ไม่ได้อ่านชื่อเนาะค่ะท่านนี้บอกว่าติดตามครับขอบคุณค่ะนะคะพี่น้องส่วนใหญ่จะมาแสดงความคิดถึงนะคิดถึงกันและกันนะคะก็ขอบคุณค่ะนะคะโอเคนะเอาละค่ะก็ดิฉันเนี่ยแวะเข้าไปใน Facebook ของ Voice TV นะคะแล้วก็เห็นว่า Voice TV เขาโพสต์ข่าวของวรงเนี่ยแล้วพี่น้องเขาก็มาเขียนคอมเมนต์เนี่ยดิฉันก็ลองแคปมานะคะแล้วก็คือมันมีหลายหลายคอมเมนต์ที่น่าสนใจก็เชิญชวนพี่น้องไปอ่านค่ะสนุกนะเดี๋ยวนี้บางทีดิฉันก็เพลินอ่านคอมเมนต์จนไม่ได้คอมเมนต์นะคะไม่ได้ช่วยงานความคิดอะไรเพราะรู้สึกว่าจะเป็นฝ่ายเสพข่าวมากกว่าเสพคอมเมนต์นี่แหละมันสนุกจริงนะพี่น้องแต่ละคนที่มาคอนทริบิวต์กันสมัยนี้แบบบันเทิงมากๆเลยและตอนที่ดิฉันพยายามแคปเนี่ยคอมเมนต์มันหลั่งไหลเข้ามาอีกเป็นร้อยอะแคปไม่ไหวแล้วก็เลยหยุดนะเอาสักประมาณหนึ่งนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะมันมีอะไรที่น่าสนใจโอเคคุณคนนี้นะคะเดียนก็เช่นเคยเดียนของที่จะใช้ชื่อ initial แล้วกันใช้ชื่อย่อแล้วกันนะ FF นะคะคุณ FF บอกว่ารักชาติเขาวัดกันตรงไหนชังชาติเขาตัดสินจากอะไรแล้วแบบเฉยๆไม่สนใจอะไรเลยเรื่องชาติอยู่กลุ่มไหนนะโอ้ยชอบประเด็นนี้นะพี่น้องนะคะอะไรเอาอะไรมาวัดนะว่าใครรักชาติไม่รักชาตินะคะก็แล้วมันก็ไม่มีมัดนี้มีมาตรวัดอย่างนี้แล้วคุณจะมาออกกฎหมายให้ศาลมาตัดสินเรานะคะแล้วศาลเนี่ยมีอุดมการณ์อะไรรักชาติชังชาติคลั่งชาตินะคะเป็นกปปสหรือเปล่าศาลน่ะนะศาลเสื้อเหลืองหรือเปล่าศาลน่ะเกลียดเสื้อแดงหรือเปล่านะคะเกลียดประชาธิปไตยหรือเปล่าเชื่อแบบว่ารงว่ามีคนชังชาติหรือเปล่าเอาแล้วจะให้ศาลมาตัดสินเราได้ไหมเนี่ยเอาศาลที่ไหนนะคะที่มันจะมีความยุติธรรมนะคะมาตัดสินในเรื่องแบบนี้ซึ่งมันมีความเป็นมันไม่มีการไม่สามารถที่จะมีรูปธรรมที่วัดได้อย่างที่คุณคนนี้ตั้งคำถามเนาะชังชาติตัดสินจากอะไรนะคะแล้วก็ยังมีพวกที่เฉยๆไม่สนใจในความเป็นไปนะคะของสังคมใดๆทั้งสิ้นนะคะต่อไปดูนะคะแล้วมีอีกคนนึงนะคุณ TS บอกว่าสนับสนุนหมอวรงค์ว่าทุกวันนี้พวกชังชาติแม่งเยอะอะมีแบบนี้เหมือนกันนะคะสร้างความรำคาญไปทั่วต้องเอาใบก้นฉีดให้ตายเนี่ยค่ะพี่น้องอ่านไปแล้วว่าหักมุมนะคะอ๋อก็คือไอ้พวกชังชาติก็คือพวกพรรคแมลงสาบนั่นเองวะรองอ่ะแต่ว่าลงไม่อยู่แล้วนะใช่ป่ะว่าลงย้ายไปแล้วใช่ไหมกระดีกระดาขึ้นมาเลยนะคะรู้สึกว่าคึกคักเลยนะไปอยู่กับเทพเทือกเนี่ยนะคะแต่ว่ายังไงก็ยังเป็นแมลงสาบค่ะถึงจะไปอยู่พรรคไหนนะคะเรียกว่าคงจะพานะคะคงจะพา DNA มาแมลงสาบไปด้วยแหละค่ะนะคะสำหรับวรงนะคะพี่น้องนี่ก็ร้ายนะร้ายนะคะให้เผยให้เราอ่านนะ
คุณ SC บอกว่ากฎหมายอะไรอะเอาความรู้สึกส่วนตัวเป็นบรรทัดฐานหรือเปล่าหมานะคือหมอแล้วพี่น้องหลายคนก็จะเรียกเปลี่ยนแผลงหมอเป็นหมาเลยนะมีความเห็นหนึ่งดิฉันก็ขอแทรกหน่อยแล้วกันนะความคิดเห็นนะคะพี่น้องบางทีก็แบบคืออยากจะต่อว่าคนพวกนี้นะคะก็มักจะมักจะใช้คำที่ไปเสียดสีอย่างอื่นฮะอย่างเช่นคุณ WN คนนี้บอกว่าตอนหลังๆคิดว่าคนนี้จบหมอนวดฮ่าฮ่าฮ่านะคะดิฉันก็ขอท้วงติงนะคะพี่น้องคะมีวิธีอื่นนะคะที่จะต่อว่านายคนนี้อีกมากมายนะคะเพราะว่าอาชีพหมอนวดก็เป็นอาชีพที่มีคุณค่ามีศักดิ์ศรีเหมือนกับอาชีพอื่นๆนะคะไม่ได้ด้อยไปกว่าอาชีพอื่นหรือว่าหมอประเภทอื่นนะคะถึงแม้ว่าวิธีการเรียนมามันอาจจะไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษาระบบเดียวกันก็ตามนะคะเรียนอยากให้เราเคารพนะคะในศักดิ์ศรีของอาชีพเสมอภาคกันนะคะดิฉันรู้ค่ะว่าบางทีเราอยากจะต่อว่าให้มันแรงๆเจ็บๆมาแล้วบางทีเราก็คุ้นเคยกับวิธีการแบบนี้นะคะมันอยู่ในสังคมเราจริงๆเลยมักจะมีการแบ่งชนชั้นในเรื่องของอาชีพกันอยู่นะคะแต่ว่าเราเป็นนักต่อสู้ประชาธิปไตยเราก็จะต้องบางทีเขียนไปแล้วนะคะก็กลับไปแก้ก็ได้ค่ะคิดเขียนไปแล้วแล้วเราทบทวนเอ้ยไม่ดีแฮะบางทีฉันก็เผลอหลุดเหมือนกันนะที่ฉันไม่ได้บอกว่าฉัน100%หรอกในการพูดถึงสิ่งต่างๆในสังคมเนี่ยนะคะบางทีเราก็มีเพราะว่าความคุ้นชินเราก็ยังมีอยู่แต่ว่าพอเรานึกได้เราก็พยายามที่จะแก้หรือว่าปรับปรุงนะคะมีสติให้มากในการคอมเมนต์นะคะเพราะว่าเราจะไปกระทบกับอาชีพของพี่น้องที่เขาไม่เกี่ยวข้องกันนะคะคือเราก็ช่วยกันค่ะนะคะถ้าเรามาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราก็ต้องการส่งเสริมศักดิ์ศรีของความเป็นคนของคนทุกอาชีพนะคะเราทำไปด้วยถึงแม้เรายังเปลี่ยนแปลงระบบปกครองไม่ได้แต่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยในการสื่อสารของเราเราก็พยายามที่จะทำตรงนี้คือส่งเสริมศักดิ์ศรีความเท่าเทียมกันขึ้นมานะคะในการสื่อสารของเราแล้วก็ช่วยกันท้วงติงอย่างเข้าอกเข้าใจกันไม่ดุว่ากันนะคะดิฉันว่าเราอยากทำมามีวัฒนธรรมแบบนั้นต่อกันนะคะในสังคมประชาธิปไตยจะดีนะคะแล้วก็กล้าท้วงติงกันดีๆแบบนี้ลองดูนะคะเนี่ยค่ะหลายคนเขียนแบบนี้เลยอ่ะเอาอะไรมาเป็นตัวชี้วัดว่าชังชาติเนี่ยนะคะเห็นไหมคะที่ฉันรู้สึกว่าคอมเมนต์แบบนี้โอ้โหมันตรงประเด็นมากๆเลยนะคะคือคุณไม่มีเกณฑ์แล้วคุณจะเอามาออกกฎหมายนะคะแล้วจะให้คนที่มาเป็นผู้ตัดสินผู้พิพากษาเนี่ยนะคะใช้เกณฑ์อะไรอ่ะนะคะคือหลายคนก็บอกว่ามันไม่มีราคาพอที่จะมาคิดเป็นจริงเป็นจังกับไอ้ข้อเสนอแบบนี้นะคะแต่ว่าเป็นเล่นไปพี่น้องนะคะไอ้คนพวกนี้เนี่ยนะคะบางอย่างเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบว่าแม่ง มันไม่เข้าท่าเข้าทางที่จะยกขึ้นมาทำให้เป็นจริงเป็นจังเป็นนโยบายเป็นแผนงานของรัฐนะคะเอาเงินภาษีของประชาชนไปทุ่มเททำเรื่องแบบนั้นเลยแต่มันดันทำนะคะเพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้นะคะเพราะไอ้เครื่องคำว่าชังชาติเนี่ยระยะหนึ่งแล้วยังไม่หมดมันยังไม่สั่งซาสักทีนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องช่วยกันปีให้มันตกไปเลยค่ะนะคะนะฮะอันนี้ที่ฉันเห็นบ่อยนะคอมเมนต์เนี้ยเขาไม่ได้ชังชาติเขาชังพวกมึงนั่นแหละพวกมึงนี่ก็คือพวกเผด็จการนั่นเองนะที่ฉันเข้าใจว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องอีกท่านหนึ่งอันนี้ดีค่ะเดี๋ยวต้องอ่านอีกนิดนึงออกกฎหมายปล้นชาติก่อนดีกว่าไหมนะใครยึดอำนาจประหารมันไปเลย7ชั่วโคตรอันนี้ไม่เห็นด้วยนะคะบ้านเมืองจะได้พัฒนาทันประเทศอื่นเขานะคะเอาออกกฎหมายปล้นชาติก่อนนะว่าลงนะคะนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคอมเมนต์ก็ดีมากๆเลยมีกฎหมายสำหรับพวกที่ชอบอ้างตัวเป็นคนรักชาติบ้างไหมนะคะพวกอะไรนะหากินใช่ไหมหากินกับการอ้างความรักชาติเนี่ยนะคะเอ้าก็ทหารนั่นแหละนะคะกินมากที่สุดนะคะไม่รู้ว่ารักชาติแบบไหนขนาดประชาชนเขาเดือดร้อนโจทย์ตายทั้งประเทศมาเผด็จการเข้ามาบริหารมึงยังเฉย
ไม่พูดอะไรวันๆมีแต่ไม่พูดอะไรวันๆมีแต่จะเอาชนะทักษิณให้ได้จนลืมแม้กระทั่งคำสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนก่อนเลือกตั้งนะบลาบลานะเยอะยาวใจคุณเนี้ยคุณอออนะฮะคุณตอชอบอกว่ารัฐบาลไม่ใช่ชาติถ้าเกลียดรัฐบาลเท่ากับชังชาติงั้นต้องประหารไอ้พวกนกหวีเป็นอันดับแรกเลย อันนี้ไม่เห็นด้วยแต่ว่าสะใจดีรัฐบาลไม่ใช่ชาตินะเป็นแค่องค์ประกอบเฉยๆนะหรือมีการวงล้อวงเล็บให้เพื่อที่จะมีความชัดเจนด้วยนะคะดิฉันได้อ่านคอมเมนต์จนเพลินนะวันๆจนไม่ได้มาทําคลิปกับพี่น้องก็เพราะว่ามัวแต่ไปอ่านนะมันสนุกจริงๆนะแต่ละคนนี่แหละค่ะพี่น้องคะทําไมเราถึงต้องการประชาธิปไตยเพราะว่าประชาธิปไตยเนี่ยพอประชาชนเนี่ยมีความรู้ความสามารถในส่วนของเราที่เรามีความเชี่ยวชาญคนละนิดคนละหน่อยคนละมุมมองนะมาประกอบกันที่เยอะๆพี่น้องจะเห็นเลยว่าแล้วเมื่อไหร่เรารวมตัวกันนะคะแล้วก็มามีส่วนร่วมกันนําสิ่งที่เรามีมาแบ่งปันกันเนี่ยมันทําให้เกิดพลังมันทําให้เกิดสิ่งดีๆนะคะทำให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์มากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงพื้นที่คอมเมนต์เนี่ยก็เหมือนกับเป็นห้องประชุมเหมือนเป็นห้องสัมมนานะคะของพี่น้องประชาชนนะคะโดยผ่านโลกโดยใช้โลกโซเชียลเนี่ยในเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียที่เรามาเจอกันได้แล้วก็มาแบบขอมามีส่วนร่วมนะคะโดยที่เราไม่ต้องแบบรอไปนั่งสัมมนาทีนึงเขามีเวลาให้3ชั่วโมงวิทยากรพูดไป2ชั่วโมง45นาทีแล้วเว้นไว้เรา15นาทีนะโหแย่งกันยกมือนะขอพูดสักคำสองคำโอ้โหหมดเวลาแล้วนะคะแต่ตอนนี้นะคะอัดเข้าไปได้เลยนะคะบนพื้นที่โซเชียลมันไม่มีขีดจำกัดเลยนะคะพี่น้องก็สนุกมากๆนะคะดิฉันขอแจ้งนิดหนึ่งว่าดิฉันเมื่อก่อนนี้ก็จะไปอยู่บน Facebook ของ BBC ภาษาไทยนะคะบ่อยนะคะเพราะว่าก็เราก็ต้องการที่จะวิพากษ์วิจารณ์กษัตริย์โดยตรงนะคะเวลา BBC ก็มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์ไทยเนี่ยนะคะดิฉันก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นโดยตรงนะคะโอ้ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ฉันโดนบล็อกไปแล้วนะคะก็แจ้งว่าพี่น้องที่อยู่ที่ในคอมเมนต์ของ BBC นะคะถ้าไม่เห็นกันนะคะก็บายบายค่ะต้องถอยออกมาเพราะว่าเขาบล็อกดิฉันแล้วนะคะก็ดิฉันคิดว่าดิฉันคอมเมนต์อย่างเป็นสากลนะไม่เคยไปใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมนะคะแต่ดิฉันก็ใช้สิทธิเสรีภาพเต็มที่นะคะพูดอย่างตรงๆนะคะคิดว่า BBC คงถูกบีบบังคับแหละนะคะเขาก็คงไปบีบ BBC ให้บล็อกดิฉันน่ะนะคะดิฉันคิดว่าอย่างนั้นนะคะไม่ทราบใครโดนบล็อกจาก BBC บ้างก็มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะก็เสียผิดหวังนะแต่ก็ไม่ว่ากันอะเพราะว่าพวกเขาก็ต้องถึงจะเป็น BBC ก็ต้องอยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็สื่อต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยก็ถูกบีบเยอะนะคะบางทีก็กลัวจะไม่ได้ต่อวีซ่าบ้างนะคะอะไรต่างๆนะคะหรือว่าบางคนก็ถูกคุกคามรุนแรงด้วยนะมีนะคะหลายคนก็ต้องกลับไปแล้วนะคะอย่างเช่นคุณนิกนอสติชนะคะคุณนิโคล่านะคะก็ตัดสินใจออกจากประเทศไทยทั้งที่อยู่เป็นสื่อต่างประเทศในประเทศไทยมาหลายปีนะคะเพราะว่าถูกคุกคามอย่างหนักเอาละค่ะมีอะไรน่าสนใจไหมคุณคนนี้นะคะคุณ KP บอกว่าจะให้บอกสักกี่ครั้งไม่ได้ชังชาติกูรักชาติแต่กูชังพวกมึงชังการเลือกปฏิบัติชังความไม่โปร่งใสและที่สำคัญกูชังมึงอะสอบตกแต่เสือกจะมาบริหารนะถ้าไม่ใช่พวกพ้องมึงจะเข้ามาได้ยังไงนะคะมันคือแบบอัดอั้นมากเลยนะคะเวลาต้องพูดกันแบบดิบๆแบบนี้นะคะไม่ใช่คำหยาบคายนะคะกูมึงไม่ใช่คำหยาบคายเสมอไปนะคะอย่างกรณีนี้ที่ฉันคิดว่าไม่ใช่คำหยาบคายที่ฉันคิดว่ามันเป็นความคับแค้นนะคะของการถูกกระทําอย่างรุนแรงของประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตัวตนดิบๆของเราเหมือนกับคนนี้เขาสร้างโลกส่วนตัวกับว่าลงนะคะบอกว่ามึงกับกูนะคุยกันหน่อยนะคะนะคะที่ฉันก็เพลินอ่านไปแบบนี้ละนะ
นี่แหละค่ะอีกท่านหนึ่งก็เหมือนกันนะคะบอกว่าถ้าจะออกกฎหมายเนี่ยมาออกกฎหมายใครปฏิวัติล้มล้างรัฐธรรมนูญเป็นกบฏต่อชาติไทยอันนี้ดีกว่านะคะนะคะอ่ะคุณนี้นะคะคุณ AS บอกว่าอันตรายครับใครมีแนวคิดแบบนี้คิดเห็นต่างจากตัวเองแล้วต้องกำจัดไม่มีใครครับไม่มีครับคนชังชาติมีแต่ชังคนชาติเดียวกันอย่างวรงค์ นะคะคุณนี้ก็ชี้ประเด็นดีนะคะบอกว่าทำไมคนคุณ EA บอกว่าทำไมคนรักชาติในจังหวัดหมออ่ะทำไมเขาไม่เลือกหมอล่ะนะคือวรงค์สอบตกนะคะเอานี่นี่ก็น่าสนใจนะถ้าเกิดว่าวรงค์นะคะคือแบรนด์วรงค์คือแบรนด์ของความรักชาติความโอ้โหรักชาติสุดขั้วอะไรแบบนี้แล้วคนไม่เลือกวรงค์ก็แสดงว่าคนในจังหวัดวรงค์เองคือคนชังชาติหรอวรงค์นะคะถ้าวรงค์มีความคิดแบบนี้นะคะแบบนี้แหละค่ะนะคะมันก็จะถูกตั้งคำถามแบบนี้นะคะว่าคือระบบประชาธิปไตยมันก็มันก็ทำให้เราเห็นมติของมหาชนได้อะนะคะว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรนะคะแล้วก็พวกคุณก็ปลุกกระแสคลั่งชาติเนี่ยกันมานานแล้วนะคะทำไมการเลือกตั้งมันก็ไม่สามารถที่จะได้ผลที่เรียกว่าคุณชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะคะคุณไม่ได้ชนะในเวทีการเลือกตั้งอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดถึงแม้ว่าคุณจะตีตื้นขึ้นมาด้วยการใช้การออกแบบนะคะระบบการเลือกตั้งในรัฐธรรมนูญฉบับโจร2560เนี่ยให้คุณฝ่ายคุณเป็นผู้ได้เปรียบนะคะคุณก็อาจจะได้เปรียบขึ้นมา 10% 20% ก็ตามถึงกระนั้นน่ะคุณก็ชนะแค่ปริ่มๆเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การปลุกกระแสคลั่งชาติน่ะนะวรงค์คือมันนอกจากมันจะดักดานแล้วมันก็ยังไม่มีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิผลอะไรนะคะนอกจากจะใช้สำหรับพวกทหาร IO เอาไว้เป็นเครื่องมือในการที่จะเข้ามาโต้กับฝ่ายประชาธิปไตยที่อย่างไม่มีเนื้อหาสาระแล้วก็เรียกว่ามันง่ายอ่ะนะคะกับการที่ป้ายสีคนฝ่ายประชาธิปไตยว่าเป็นคนชังชาติมันฉาบฉวยนะคะมันเขาเรียกว่าอะไรนะคำนึกคำไม่ออกนะคะมันสะดวกนะคะสำหรับการที่พวกทหาร IO ที่ถูกฝึกมาอย่างนิดๆหน่อยๆนะคะก็ด่าไว้ก่อนนะด่าเรื่องชังชาติเข้าไว้นะคะง่ายดีนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะไม่มีอะไรมาโต้นะคะเพราะว่าฝ่ายประชาธิปไตยพี่น้องดูคอมเมนต์นะคะแต่ละคนนี่มีเนื้อหาสาระนะคะคิดกันไปอย่างลึกซึ้งนะค่ะเดี๋ยวก็ไปที่ประเด็นสำคัญจริงๆคือคำว่ารักชาติอะไรเนี่ยมันไม่มีเกณฑ์วัดนะคะแน่นอนอะไรแล้วคุณเอามาที่จะมาคิดเป็นออกเป็นกฎหมายนะคะมันไม่เข้าท่ามากๆเลยนะคะอันนี้ที่ฉันก็ชอบคุณหมีบอกว่าหาแดกกับแคมเปญความเกลียดชังนะคะคนเหี้ย2020นี่ใกล้ถึงปี2020นะคะคือด่าครอบคลุมปีหน้าไปเลยนะคะแคมเปญหากินกับแคมเปญความเกลียดชังนะคะมากๆเลยนะคะอย่างพวกเราฝ่ายประชาธิปไตยนี่เราก็ชิงชังนะเราชิงชังแต่จริงๆเราไม่ได้ชิงชังตัวบุคคลนะคะตัวบุคคลเราก็จะชิงชังด้วยเพราะมันก็เราก็เห็นอยู่นะคะว่ามีตัวบุคคลที่มีพฤติกรรมที่เลวร้ายยังไงเราไม่ได้ปฏิเสธหรอกแต่เราไม่ได้คิดว่าการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนอะไรนะคะเราต้องการเปลี่ยนที่ระบบนะคะปกครองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเกลียดเราก็คือเกลียดระบบอะนะเราเกลียดไอ้โครงสร้างนะคะที่ถูกออกแบบไว้นะคะถูกสร้างเอาไว้โดยผู้ที่เป็นพวกผู้เผด็จการอำนาจนิยมนะคะที่ฝังต
ตัวอยู่ในสังคมไทยมานานนะคะมีอิทธิพลมานานนะคะที่ทำให้สังคมไทยประชาชนคนไทยถูกกดขี่ข่มเหงรังแกนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยชิงชังที่สุดก็คือตัวระบบระบอบแน่นอนในระบบระบอบนั้นมีผู้ปฏิบัติการหรือมีคนอยู่ด้วยนะคะซึ่งใครก็ตามที่ชัดเจนเลยว่ากระทำไปนะคะโดยความจงใจที่จะทำร้ายสังคมไทยนะคะเราก็ย่อมจะชิงชังค่ะแต่เราไม่ได้คิดว่าแค่เปลี่ยนคนแล้วมันจะจบนะคะเราก็เห็นแล้วว่าการที่ภูมิพลตายไปก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบอบปกครองอะไรนะคะก็ระบอบปกครองก็ตกทอดไปสู่ลูกชายคือวชิราลงกรณ์นะคะซึ่งก็มีวิธีการมีแนวทางในแนวในการปกครองอีกแบบหนึ่งก็เป็นความเลวร้ายไปอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันยังไม่จบหรอกค่ะนะคะแต่ทั้งสองคนก็คือทั้งภูมิพลและวชิรองกรต่างก็นิยมนะคะในการให้ทหารเป็นเครื่องมือนะคะในการยึดอำนาจของเขาทั้งสองคนละค่ะนะคะเขาถึงได้ให้ภูมิพลให้ประยุทธ์ออกมารัฐประหารแล้ววชิรองกรก็ยังคงสนับสนุนให้ประยุทธ์นั้นเป็นรัฐบาลต่อไปนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องนะคะคือมันแก๊งเดียวกันนะเอาละค่ะพี่น้องคะวันนี้ก็น่าจะพอแต่เพียงเท่านี้เนาะดิฉันจะปิดท้ายนะคะดิฉันจะปิดท้ายไปด้วยความเห็นของนี่นะคะไม่ใช่อ่ะนะคะจากกลุ่มศึกษาเพื่อความเป็นไทยนะคะเป็นกลุ่มนักเรียนบางทีเราเรียกเขานักเรียนขาสั้นนะคะแต่ว่าเฮ้ยเมื่อไหร่เด็กๆเนี่ยเขาจะเลิกเป็นนักเรียนขาสั้นนะที่ฉันอยากเห็นเขาใส่กางเกงขายาวคือที่ฉันว่าจริงๆขาสั้นมันก็ดีสำหรับประเทศไทยเพราะมันร้อนใช่ไหมแต่ว่ามันควรจะเป็นchoice มากกว่าเป็นการบังคับนะคะมันเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีหรือว่าความเป็นผู้ใหญ่ทำให้เรามองเขาเป็นเด็กนะแต่ลองมาดูความคิดเขานะที่ฉันตัดมาเพียงบางส่วนนะจริงๆค่อนข้างยาวแต่ขออ่านที่แค่สองย่อหน้านี้แล้วกันนะฮะกลุ่มนักเรียนกลุ่มนี้ค่ะเขาพูดถึงว่าไอการร้องเพลงชาติช่วง8โมงเช้า6โมงเย็นอะไรเนี่ยมันจะทำให้เรารักชาติขึ้นมาไหมอะไรต่างๆเขาก็ดิสคัสประเด็นนี้นะคะแล้วตอนท้ายเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะเขาบอกว่าแท้จริงแล้วเรายังมีวิธีแสดงออกถึงความรักชาติอีกมากมายหลายวิธีและก็มีอีกหลายวิธีที่สร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ดีกว่าการแหกปากตะโกนร้องเพลงชาติให้เสียงแหบเสียงแห้งอย่างเช่นการลดชาติการใช้พลาสติกโอ้ยอดเยี่ยมเลยการใส่ใจสิ่งแวดล้อมการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในสังคมเนี่ยค่ะคือการรักชาตินะรักสังคมที่แท้จริงและที่สำคัญที่สุดคือความการกล้าที่จะวิจารณ์ในสิ่งที่ล้มเหลวและพูดในสิ่งที่ถูกต้องรักอ่ะนะเด็กๆอดจะเรียกเขาเด็กๆไม่ได้นะคะแต่ว่าจริงๆเขาเป็นผู้ใหญ่ในความคิดมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าอายุเขายังน้อยกันอยู่นะคะโอ้ยซาบซึ้งน้ำตาจะไหลนั่นก็เพราะปัญหาต่างๆของประเทศชาติไม่ได้ถูกทำให้มันดังเท่ากับเพลงชาติที่เราร้องกันซึ่งหากเราไม่ทำให้ปัญหามันดังขึ้นมามันก็คงจะยากนะมันก็คงยากที่ประเทศชาติจะถูกพัฒนาและสุดท้ายเราก็รักชาติทุกๆ8โมงเช้าและ6โมงเย็นกันต่อไปนะคะแค่1นาทีในแต่ละวันนะคะไม่ใช่ความรักชาติที่แท้จริงความรักชาติที่แท้จริงคือปัญหาที่แท้จริงต้องเสียงดังกว่าเพลงชาตินะคะแล้วก็ให้มันดังค่ะให้มันดังกระหึ่มไปเลยว่าปัญหาเรามีปัญหาอะไรบ้างดิฉันเนี่ยมองปัญหาที่ระบอบปกครองขอให้เสียงของดิฉันดังบ้างได้ไหมนะปัญหาสภาพแวดล้อมเรื่องของการใช้สิ่งแวดใช้ทรัพยากรต่างๆในโลกนี้นะคะอย่างฟุ่มเฟือยไม่เห็นถึงปัญหาขยะอะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะคะภายใต้ระบอบเผด็จการอำนาจนิยมไม่มีทางแก้ปัญหานี้ได้นะคะเพราะว่าเขาก็จะถูกกลุ่มผลประโยชน์นะคะที่อยู่เบื้องหลังเขาเนี่ยนะคะชักใยได้ง่ายนะคะเพราะว่ายิ่งเป็นเผด็จการเนี่ยพวกนายทุนก็ล็อบบี้หรือว่าจ่ายเงินใต้โต๊ะแค่ไม่กี่คนนะคะเพราะว่าเผด็จการมันจะมีน้อยแต่ถ้าเป็นฝ่ายประชาถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตย
เป็นประชาชนตัวจริงเนี่ยนะคะเลือกผู้แทนเข้ามาเขามีทางรู้หรอกค่ะนะคะปีการเลือกตั้งครั้งนี้เราอาจจะเลือกคนนี้คราวหน้าเราจะเลือกคนอื่นก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจ่ายเงินใต้โต๊ะเนี่ยมันก็จะไม่ง่ายสําหรับพวกนายทุนนะคะที่จะมาสูบกินพวกทรัพยากรต่างๆแล้วก็ทําลายสิ่งแวดล้อมไปด้วยอะไรต่างๆนะคะคือทุนนิยมเสรีนิยมใหม่เนี่ยนะคะมันก็ค่อนข้างจะทำลายสิ่งแวดล้อมในหลายๆมิติที่ตอนนี้เราจะต้องช่วยกันนะคะเป็นเรื่องใหญ่ในสังคมโลกด้วยนะคะเอาละค่ะพี่น้องคะก็ขอทักทายสุดท้ายแล้วนะคะชื่นชมอาจารย์หวานขอให้มีความสุขมากๆนะคะรักและคิดถึงเช่นกันค่ะพี่น้องคะก็ชื่นชมพี่น้องเช่นกันนะถ้าอยู่ในประเทศไทยก็ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะเพราะว่าท่านก็อยู่ในทางกายภาพท่านอยู่ใกล้กับรัฐเผด็จการไทยมากๆเลยนะคะส่วนดิฉันแม้จะอยู่ไกลแต่มันก็อาจจะเป็นข้อดีนะคะที่เราอยู่ไกลจากการถูกคุกคามย่ำยีของรัฐไทยนะคะแต่ก็ไม่ได้ 100% นะมันก็ยังมีพวกสถานทูตแล้วพวกนี้สถานทูตไทยทูตทหารนะมันก็คอยจ้องอยู่นะแต่ว่าดิฉันก็มีข้อจุดบกพร่องหมายความว่าข้ออ่อนของมันก็คือเราไม่มีโอกาสนะคะที่จะไปร่วมเคลื่อนไหวกับพี่น้องในพื้นที่นะคะเพราะถึงยังไงก็แล้วแต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นก็ต้องเป็นคนในพื้นที่ลุกขึ้นนะคะซึ่งดิฉันก็สามารถจะมีส่วนช่วยส่วนร่วมกับพี่น้องได้ในช่องทางอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานกับทางต่างประเทศในด้านอื่นๆนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่เรามุ่งหวังที่จะทำร่วมกันไปกับพี่น้องนะคะค่ะวันนี้อาจารย์ใจก็พูดได้น่าสนใจนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงในประเทศนั้นจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เป็นการไปเล่นละครในรัฐสภานี้ก็ต้องขอแซะไปนิดนึงนะแต่ที่สำคัญนั้นคนประชาชนต้องลุกขึ้นนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจารย์ก็เชื่อว่าการนัดหยุดงานเหมือนในโลกสากลเนี่ยนะคะจะเป็นวิธีการที่สำคัญนะคะและต้องประสานกันทั้งในและต่างประเทศนะคะต้องทำงานร่วมกันนะซึ่งพวกเราที่มาอยู่ต่างประเทศก็หวังว่าเราจะเป็นประโยชน์กับการต่อสู้ของพี่น้องในประเทศนะคะมีอะไรที่เราจะทำได้ให้เกิดประโยชน์ก็ประสานกันเนาะนะคะพูดอย่างนี้นะคะใครจะส่งข้อความมาหลังใหม่นะคะก็คุยกันได้นะคะแต่ว่าคุยเสร็จแล้วพี่น้องอย่าลืมนะลบทิ้งด้วยนะคะเพราะว่าทหารไทยนั้นมันก็ชอบแพ็คเข้าไปนะตาม Facebook ต่างๆนะคะค่ะเอาละค่ะพี่น้องคะก็มีโอกาสก็แวะมาพูดคุยกันในประเด็นนะคะเล็กบ้างใหญ่บ้างเนาะตามโอกาสนะคะสำหรับท่านที่สนใจที่จะนำคลิปนี้ถ้าคิดว่าพอเป็นประโยชน์นะหรือว่าได้เห็นหน้าเห็นตากันก็คลายความคิดถึงกันได้บ้างหรือว่ามีกำลังใจให้กันนะคะก็เชิญนะคะจะนำไปออก YouTube หรือว่าช่องทางไหนๆก็ไม่ต้องขออนุญาตนะคะเชิญเอาคลิปไปได้เลยนะคะเป็นที่นะคะค่ะก็แล้วก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสำหรับหลายๆสถานีขอบคุณป้าหนิง DK นะคะที่เอาคลิปที่ฉันไปออกคราวที่แล้วแล้วก็มีลุงฮอน89นะคะในช่อง YouTube ฮอนนะคะก็เอาคลิปไปลง YouTube ให้ด้วยนะคะขอบคุณพี่น้องแล้วก็สวัสดีพี่น้องทาง YouTube นะคะที่ดิฉันไม่สามารถจะไปทำคลิปทาง YouTube ได้ยังมีข้อขัดข้องทางเทคนิคอยู่พอสมควรเลย